ดราม่าสนันอดีตโค้ชสงสารลูกศิษย์หัวเสาสูง194ไม่ติดทีมชาติแม้แต่ชุดบีดราม่าสนันอดีตโค้ชสงสารลูกศิษย์หัวเสาสูง194ไม่ติดทีมชาติแม้แต่ชุดบีกำลังเติบโตไปในทิศทางที่ดีเลยทีเดียวสำหรับวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่เพิ่งจากคว้าชแชมป์ชาเลนจ์ คัพ2023สำเร็จหลังจากที่ได้โค้ชพักปากกีวอนมาช่วยจัดระบบการฝึกซ้อมแล้ววางแผนในการแข่งขันทำให้ทัพหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทว่าด้วยโปรแกรมการแข่งขันที่ทับซ้อนของทีมชาติไทยทำให้หนุ่มๆทัพนักตบต้องมีการจัดตัวผู้เล่นอย่างดีที่สุดเนื่องจากรายการใหญ่ที่คาดหวังก็คือชา a l นเจอร์ครั 2023ที่ต้องการหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเข้าไปแข่ง VNL 2024ทว่าล่าสุดได้เกิดดราม่าขึ้นในโลกออนไลน์ระหว่างที่วอลเล่บอลชายทีมชาติไทยอยู่ระหว่างแข่งทัวนาเมนต์ซีวีลีซีวีลี2023ณนะประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งสนามแรกไทยจัดเต็มผู้เล่นชุดใหญ่ซ้อมทีมก่อนไปแข่งชาเจนเจอคัพ2023ณนะประเทศกาตาร์เพื่อลุ้นตั๋วไป VNL 2024ส่วนสัปดาห์ที่2ประเทศฟิลิปปินส์รับหน้าเป็นเจ้าภาพซึ่งไทยส่งชุดบีไปคว้าชายัยซึ่งนั่นเองทำให้เกิดดราม่าเล็กๆตามมาสมบูรณ์สุคนทพงอดีตโค้ชวอลเล่บอลชาย โรงเรียนขามทะเลสอวิทยาได้โพสต์เฟซบุ๊กตัดพ่อถึงนักกีฬาในสังกัดมหอมัดเชนจังตำแหน่งหัวเสาไม่มีชื่อติดทีมชาติไทยออกไปเล่นทัวร์นาเมนต์นานาชาติเลยทั้งที่เข้าแคมป์ฝึกซ้อมมาตั้งแต่ปี2565แม้กระทั่งทีมมีรายการชนกันจัดทีมชุดบีขึ้นมาก็ยังไม่ติดโดยอดีตโค้ชระบุว่า ไวไหมลูกถ้ามันสุดๆก็คืนบ้านที่น้องรออยู่มันนานมากแล้วกับความฝันของลูกจำไม่ผิดเข้าค่ายฝึกซ้อมตั้งแต่ปี65ต้นปี66ก่อนซีเกมก็ไม่ท้อถอยพอซีเกมไม่ติดก็สู้ต่อไม่มีคำว่าท้อความสูง194ด้วยเลือดครึ่งไทยแอลจีเรียดีสู้สุดหัวใจพ่อไม่มีแม่ป่วย a อวีซีชาเลน e ์ครับไม่ติด ครูเฝ้าหวังจะมีรายการไหนบำรุงหัวใจให้เธอบ้างซีวีหลีกทีมชาติชุดใหญ่ได้แข่งสัปดาห์เดียวแมตช์ชนกันต้องเอาชุดบีไปแทนสุดท้ายชุดบีก็ไม่มีชื่อเธอดีสมาคมสตาฟโค้ชเอาเธอไปทำอะไรดีเข้าใจผิดหรือเปล่าเขาเอาไปเฝ้าหอพักกอกอทอคู่ซ้อมพนักงานทำความสะอาดหรืออะไร ถ้าเป็นนักกีฬาเธอมีจุดอ่อนตรงไหนทำไมเขาไม่พัฒนาเธอตรงนั้นล้วนโคสเทวดาหรือว่าสารตั้งต้นจากขามทะเลสอไม่มีคุณภาพแล้วพี่น้องที่นำหน้าเธอตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันไปจากไหนเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไม่มีอยู่ในสมองใครเลยหรือไรการรู้จักให้โอกาสแก่ผู้อื่นเป็นเรื่องสำคัญของคนเป็นหัวหน้าหรือผู้นำ เราไม่ได้มัร้ายหรือเสียมารยาทเพราะไม่ได้ดังใจเพียงแต่เราคิดว่าลูกศิษย์ถูกกระทำชำเราจิตใจอำมหิตเกินไปนอกจากนี้โค้ชสมบูรณ์ยังได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่าโอกาสข้างหน้ามันเป็นของเราไม่ได้หรอกตราบใดที่เราไม่ได้รับโอกาสทั้งนี้เมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปแฟน,แฟน กีฬาวอลเล่บอลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นในกระทู้จำนวนมากโดยเฉพาะเว็บไซต์พันทิปห้องวอลเล่บอลที่ติดตามทีมชายมาโดยตลอดมองว่าแม้ว่าส่วนสูงดีแต่มอรมัดยังต้องฝึกฝนอีกมากในด้านความแพรวคราวในเกมบุกและความแน่นในเกมรับปัจจุบันทีมชายไทยมีการแข่งขันสูงตัวผู้เล่นหลายคนส่วนสูงดีและมีฝีมือใกล้เคียงกันมาก โค้ชย่อมเลือกผู้เล่นที่พร้อมที่สุดและสามารถทำหน้าที่ตามแผนที่ทีมงานวางไว้ได้ซึ่งรายละเอียดในส่วนการฝึกซ้อมตัดตัวไม่มีใครรู้แน่ชัดนอกจากทีมงานและตัวนักกีฬาเองอย่างไรก็ตามทีมชาติไทยกำลังจะกลับมาทำการแข่งขันอีกครั้งในวันที่วันศุกร์ที่วันที่21กรกฎาคม2566 ศึกวอลเลยบอลชายซีวีลีก2023ขณะที่ชาเลนเจอร์คัพ2023จะแข่งขันกันเพียงแค่3วันระหว่างวันที่28-30ถึงกรกฎาคม2566